ันเป็นหนังที่ตื่นเต้นมากคือมันเหมือนแบบมันไม่มีคัดเยอะขนาดนั้นจนกระทั่งแบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ตื่นเต้นลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นแบบอย่างนี้ทั้งเรื่องเลยมันเป็นหนังที่ดีมากอะมาทีหลังแต่ปังนะครับบอกเลย1917ภาพยนตร์สงครามดราม่าระหว่างทางไม่ได้เป็นแค่การผจญภัยแต่มันยังมีทั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นความตื่นเต้นความเดาไม่ได้ว่าศัตรูจะมาทางไหนมันเหมือนเป็นประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่คุณหาได้ยากมากๆในยุคนี้ครับผมเหมือนเวลาเราเล่นเกมแล้วผ่านด่านแล้วแต่ละผ่านมันก็โหดๆทั้งนั้นแล้วรู้สึกว่าเขาไล่ระดับอารมณ์ของแต่ละด่านจนมันพีคอะครับแล้วก็มันสามารถเล่าเหตุการณ์เพียง1วันหรือ2วันเนี่ยให้สามารถครอบคลุมทุกมุมมองของสงครามได้มันมีความเป็นบทกวีอะคือมันมีการผสมผสานภาพที่สวยงามมากๆเป็นโมเมนต์ที่น่าตื่นตะลึงมากๆแต่ว่ามันก็เห็นความน่ากลัวของสงครามต้องไปดูเองอะมันดูแล้วมันทัชจิตใจเรามากค่ะตบีมาก็บอกว่าเป็นหนังสงครามที่เราไม่ได้เห็นมานานมากแล้วแล้วก็แบบสุดการแน่นอนมันสุดมากมันรู้สึกเหมือนเล่นเกมตลอดเวลาแบบคอมดิวตี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเพราะมันเป็นลองเทคด้วยแล้วพองั้นแบบมันเลยตื่นเต้นต่อเวลาแบบตามไม่หยุดอะไรเงี้ยท็อปฟอร์มมากในแง่ของการกำกับเทคนิคอลต่างๆการถ่ายภาพ CG โปรดักชันดีไซน์เสียงทุกอย่างมันแบบที่สุดมันคือประสบการณ์ต้องมาดูในโรงคือมันเป็นซีนิมาติกเอ็กซ์เพียร์เอนซ์ต้องดูในโรงเท่านั้นต้องโรง IMAX ด้วยนักดูหนังได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับเรื่อง1917เนี่ยไม่ได้เกินไปกว่าความเป็นจริงเลยคุณก็จะพบลักษณะการลองเทปแบบไร้รอยต่อแล้วก็เป็นการสร้างภาพลวงที่ระดับมหามายาเลยเพราะมันมีการสร้างลูปเวลาบางอย่างเพื่อให้เห็นพีเรียดที่กว้างกว่าเวลาที่คุณเห็นในเรื่องอิ่มเอมมากอะทางด้านโปรดักชันมันดีมากมันประเสริฐมากประเสริฐซะจนไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงดีงานกำกับตัวละครก็ดีเหลือเกินเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้ทำได้ง่ายมันไม่เหมือนหนังเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายๆอย่างเดียวฉากลองเทคที่ลือลั่นกันนั่นขอบอกเลยว่ามันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวมันมีทั้งเรื่องโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่จะเป็นหนังที่พี่เรียกว่ายกให้กับโปรดักชันเนี่ยนะครับแล้วก็ฟิล์มของแซมเมนเดสเรื่องนี้เอาไปเลยนะครับ1917พาเราเข้าไปสู่สมรภูมิโดยที่แบบเราหลุดออกมาไม่ได้เราต้องตามตัวละครไปนะครับมันมีความร้าวใจแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจตกตะลึงกับแบบกับฉากบางฉากแบบกล้องพาเราไปแบบมันทำได้ยังไงนะครับงานเซตโปรดักชันดีไซน์สวยมากการถ่ายทำมหัศจรรย์ที่สุดเลยคนที่รักภาพยนตร์คนที่รักหนังที่ท้าทายหนังที่แปลกใหม่พลาดไม่ได้เลย